ต่อเนื่องความรู้สึกตัวให้รู้สึกบ่อยๆเราปฏิบัติมาเรื่อยๆวันนี้ถึงวันที่10แล้วต้องสามารถเช็คสภาวะได้กายทำอะไรอยู่ใจปรุงแต่งอะไรอยู่จิตเป็นยังไงบ้างจิตมีสติแล้วก็มีวิหารธรรมเป็นสติปัฏฐาน4มั้ยเมื่อมีสติปัฏฐาน4แล้วจิตต่อด้วยความตั้งมั่นเป็นสมาธิแบบจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแยกกายแยกใจเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเห็นกระทบแล้วก็เทือนเลื้อยขึ้นมาคิดไหมแล้วจิตประกอบด้วยปัญญาเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมานั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไหมหรือตอนนี้เรากำลังจมอยู่กับความเบื่อความขี้เกียจจมอยู่กับโลภะโทสะโมหะหรือจมอยู่กับมหากุศลหรือไปจมอยู่การเพ่งมันจิตที่เป็นอกุศลจิตที่เป็นกุศลจิตที่กำลังเพ่งอยู่เราเป็นนักปฏิบัติธรรมเราต้องรู้นะว่าแต่ละขณะนั้นเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกจิตนั้นนะสหรคตด้วยโลภะโทสะโมหะประกอบด้วยกุศลหรืออกุศลประกอบด้วยสติหรือสมาธิหรือปัญญาเราต้องลองสังเกตจิตได้แล้วว่าเจตสิกที่เกิดพร้อมนั้นตัวอะไรบ้างขณะที่นั่งก็ต้องรู้กายกำลังทำอะไรอยู่งั้นจิตจะเป็นผู้รู้จะเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งนั่งหายใจเข้าหายใจออกจิตจะเห็นใจปรุงแต่งอยู่ส่วนหนึ่งงั้นจิตที่เห็นเนี่ยจะเป็นจิตที่มีสติกับสมาธิแล้วก็จะมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์เราต้องแยกคายในการรู้แล้วนะว่าในจิตเราเป็นยังไงบ้างจิตหลงเป็นยังไงจิตจมกับอารมณ์เป็นยังไงจิตเพ่งควบคุมไว้เป็นยังไงเมื่อรู้แล้วเนี่ยสติดีก็ทำให้สมาธิดีเมื่อสมาธิก็รู้เลยนะว่าจิตนั้นตั้งมั่นอยู่ที่ฐานสบายสบายจิตสงบเบาควรไวเหมาะกับการงานเร็วต่อการรับรู้อารมณ์จิตหนึ่งเนี่ยที่เป็นจุดผู้จิตผู้รู้เนี่ยสามารถรับรู้อารมณ์ได้เป็นร้อยเป็นพันรู้นอกรู้ในรู้ทั่วตัวพร้อมเพราะถ้านั่งอยู่ที่ฐานสบายสบายแล้วนะจิตก็จะรับรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ปรุงแต่งรับรู้เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสและความนึกคิดความนึกคิดเนี่ยมันจะเกิดหลายอย่างก็ได้เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นแล้วจะเห็นความรู้สึกของใจที่มีปฏิกิริยาต่อการกระทบจะเห็นความยินดีความยินร้ายจะเห็นตัณหาเพราะฉะนั้นจิตจะอยู่ที่ฐานเห็นขบวนการการทำงานของปฏิจจสมุปบาทเห็นวิถีจิตการเกิดขึ้นของจิตแต่ละขณะแต่ละขณะเพราะฉะนั้นจิตจะรับรู้อารมณ์ได้หลากหลายจะรู้นอกก็คือจะมีอายตนะภายนอกก็มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีอายตนะภายในคือมีตาหูจมูกลิ้นกายเวลากระทบปุ๊บจิตอยู่ที่ฐานจะรับรู้เลยตาเห็นรูปจะมีสภาวะของการเห็นจะมีสภาวะของการเห็นแต่ไม่มีผู้เห็นนั่นคือปรมัตถ์อารมณ์แล้วจะมีสภาวะเห็นจะมีสภาวะของหูได้ยินเสียงมีสภาพเห็นเกิดขึ้นได้กลิ่นจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับสัมผัสเกิดขึ้นจิตจะรู้ทันนั่งจะเห็นกายนั่งอยู่ส่วนหนึ่งกายเดินก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นผู้รู้หายใจเข้าหายใจออกก็อยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นผู้รู้ในสมิภาสภาวะเกิดขึ้นแต่ไม่มีเราในสภาวะนั่นคือธรรมะเป็นปรมัตถอารมณ์พอเห็นได้บ่อยได้บ่อยก็เข้าสู่อนัตตาได้เช่นกันไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่สภาพธรรมเมื่อมีการกระทบเกิดขึ้นแล้วเนี่ยจะเห็นการกระเทือนมาทางใจจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุฉะนั้นธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุเมื่อเหตุไม่มีธรรมเหล่านั้นก็ดับไปเราเห็นเหตุปัจจัยเห็นเหตุปัจจัยเราจะไม่สงสัยแล้วเราจะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระหนทางที่นี่ถูกต้องถ้าเราไม่เห็นรูปเห็นนามเราก็จะไม่เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามแล้วถ้าไม่เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามแล้วเราก็จะไม่เห็นไตรลักษณ์ฉะนั้นปัญญาก็ไม่เกิดวิชาก็ไม่เกิดกับจิตเราเราต้องเดินทางให้ตรงเดินทางให้ถูกผู้เห็นเนี่ยจะมีสภาวะที่ตั้งมั่นแล้วก็จะเห็นอารมณ์ได้หลากหลายเป็นร้อยเป็นพันเลยปกติเนี่ยถ้าเราไม่มีผู้รู้จิตจะขึ้นวิถีทีละขณะทีละขณะขณะที่เห็นจะไม่ได้ยินขณะที่ได้ยินจะได้ไม่เห็นขณะที่เห็นตัวอื่นมันจะเบลอหมดจะเห็นชัดขณะที่ได้ยินเสียงได้ยินจะชัดตัวอื่นจะเบลอหมดเลย
ั้นจิตจะขึ้นวิถีรับอารมณ์ได้ทีละขณะทีละขณะนั่นคือจิตคนปกติทั่วไปพอเห็นทีนึงก็ไหลไปที่เห็นแล้วก็มีตัวตนในการเห็นพอเห็นปุ๊บจะมีใจคิดผ่านเห็นแล้วเกิดตัณหาอุปทานก็มีการสร้างภพผ่านการเห็นผ่านตาก็เวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ทุกขณะจิตทุกขณะจิตแต่ถ้าเรามาเกิดในช่วงที่มีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมพระอริยสงฆ์จะมีจิตที่มีคุณลักษณะแตกต่างกันถ้าเราเดินทางเข้าทางสายกลางฝึกจิตให้ตื่นไม่หลงไม่เพ่งไม่ทรมานร่างกายจิตใจไว้จิตตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นน่ะจิตถอดถอนจากการเข้าไปจมอารมณ์จิตเลยตั้งมั่นอยู่ที่วิหารธรรมก็คือตั้งมั่นที่สติปัฏฐาน4นี่เองพอจิตอยู่ที่สติปัฏฐาน4จิตถอยออกมาจากอายตนะทั้ง6จิตเนี่ยก็เลยมีธรรมชาติเป็นผู้รู้ก็รู้ทีเดียวได้หมดเลยอะไรเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายเกิดทางใจจิตก็รับรู้ได้เพราะจิตเนี่ยสามารถรู้นอกรู้ในรู้ทั่วตัวพร้อมมีคุณภาพที่เหมาะเหมือนเรานั่งดูนักกีฬาเตะบอลกันถ้าเราไปอยู่กลางสนามเราก็จะไม่เห็นภาพรวมทั้งหมดถ้าเราไปอยู่ขอบสนามเราก็ไม่เห็นแต่เรานั่งบนอัฒจันทร์นั่งสูงอยู่บนเก้าอี้ที่เขามีที่ให้นั่งเชียร์เราก็จะเห็นทั้งสองทีมเล่นเราก็จะเป็นผู้ดูเราก็จะเห็นแต่ละทีมเราเห็นตั้งกระทั่งโกอยู่โฟนเราสองฝั่งเราเห็นทั้งศูนย์หน้าเห็นคนที่เตะข้างหน้าข้างหลังเห็นคนวิ่งเราเห็นหมดเราเห็นแม้กระทั่งคนเชียร์อีกฝั่งหนึ่งของสนามแล้วเราก็เห็นตัวเองนั่งด้วยเนี่ยเราไม่เข้าไปคลุกกับอารมณ์เราก็เลยเห็นอารมณ์ทั้งหลายหลากหลายจิตหนึ่งเลยสามารถรับรู้อารมณ์ได้เยอะแยะมากมายจิตก็เหมือนกันเมื่อเป็นผู้รู้แล้วเนี่ยมันก็เลยรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจอะไรก็แล้วแต่ที่มารับรู้หมดเลยแต่ถ้าจิตไปที่ตามันก็จะชัดที่ตาไปที่หูชัดที่หูที่อื่นก็เบลอแต่ฝึกจิตผู้รู้มาเพื่ออะไรเพื่อจะได้เห็นรูปเห็นนามเพื่อจะได้เข้าใจรูปนามให้จิตเป็นคนเห็นไม่ใช่เราเห็นถ้าเป็นเราเห็นเราก็ตัดสินใจให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ด้วยธรรมะสัญญาที่เคยฟังเคยอ่านมาเคยจำมาแต่คราวนี้เราจะใช้ปัญญาจากการให้จิตมันเห็นเองให้จิตมันบรรลุธรรมเองให้จิตมันเข้าใจเองงั้นถ้ายังมีเราอยู่นิพพานก็ยังห่างไกลมากแต่ถ้าจิตเป็นผู้ดูผู้รู้จิตจะเห็นแล้วจิตจะวางทุกข์ด้วยตัวมันเองมันจะอัตโนมัติเองอิสระมันจะเกิดเองมันเมื่อฝึกจิตเป็นผู้ดูผู้รู้จิตจะแยกออกจากอารมณ์แล้วจิตจะรับรู้อารมณ์ได้หลากหลายงั้นคุณภาพของจิตที่ปฏิบัติจิตผู้รู้กับจิตของมนุษย์ทั่วไปจะแตกต่างกันและสัตว์ทั่วไปหลายคนไม่เคยฝึกจิตตั้งมั่นก็คิดว่ามันเป็นไปได้หรือจิตรับรู้ได้ระดับหลายร้อยพันอารมณ์ในขณะเดียวกันเพราะเขาไม่เคยฝึกจิตตั้งมั่นแล้วเมื่อฝึกจิตตั้งมั่นก็สามารถเอาจิตตั้งมั่นไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยถ้าเป็นงานบริการที่ไม่ใช่งานที่ต้องใช้สมาธิจิตตั้งมั่นสามารถใช้กับการเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานกวาดบ้านล้างรถแล้วก็สามารถแยกกายแยกใจสามารถเห็นไตรลักษณ์ได้ทุกอิริยาบถใช้ได้หมดเลยแต่ว่าถ้าเป็นงานที่ต้องคิดเป็นงานที่ต้องจดจ่ออย่างพวกบัญชีอย่างพวกคอมพิวเตอร์พวกกราฟิกดีไซน์พวกที่ต้องใช้ความคิดเนี่ยเราจะมาทำจิตตั้งมั่นไม่ได้เราต้องรู้ว่าตอนนั้นเราต้องไหลออกไปที่งานแล้วก็ครีเอทบางคนทำงานกับคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยเราก็ต้องส่งจิตออกไปบางคนเป็นทำบัญชีบางคนแกะสลักบางอย่างที่ต้องใช้ความประณีตต้องใช้การเพ่งต้องใช้สมาธิเราก็ต้องทำแต่เมื่อเรามีอาชีพที่มันส่งจิตออกนอกเนี่ยมันก็เป็นอาชีพที่ขวางอะไรขวางจิตที่อยู่ที่ฐานเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกให้บาลานซ์ระหว่างข้างนอกกับข้างในบาลานซ์ระหว่างธรรมกับโลกถ้าจิตทั้งวันส่งออกนอกเพราะด้วยอาชีพแล้วกลับมาต้องพามาเข้าข้างในบ้างเข้ามาทำความสงบบ้างทำสมถะให้จิตมันอยู่ที่ฐานให้มากขึ้นบ้างแต่ก่อนจะทำเราต้องมีสัมมาทิฏฐิก่อนเข้าใจก่อนว่าเราทำเพื่ออะไรแล้วไม่ได้ทำเพื่อสงบเพื่อสุขอย่างเดียวแต่เราทำเพื่อให้จิตนั้นได้กลับเข้ามาบ้านเริ่มจำบ้านได้เริ่มปิติเริ่มสุขเริ่มทำสมาธิได้เราก็ต้องถอยออกมาเพราะเรามาทำตัวนี้เพื่อเป็นบาดฐานการเดินมรรคให้ออกจากทุกข์ไม่ได้ทำให้ดีทำให้สุขไม่ทำแค่เติมน้ำให้เต็มแล้วก็รั่วเต็มแล้วก็รั่วไม่ถึงเป้าหมายสักทีเพราะว่าเราบาลานซ์ได้เราก็ต้องรู้จักว่าต้องทำรูปแบบนะถ้าไม่ทำแล้ววันๆก็หลงวันๆก็หลงพอกลับมาทำรูปแบบอีกทีนึงมันจะล้ามันจะเพลียแล้วอีกอย่างนึง
มันก็จะมีนิวรณ์เกิดง่ายเพราะจิตใครที่ส่งออกนอกมากๆมากๆพอมาทำสมาธิปุ๊บนิวรณ์กินหมดเลยส่งออกมากก็พอนั่งปุ๊บเดี๋ยวกามราคะกามฉันทะพยาบาทถีนมิทะอุทธัจกุกุจจวิจิกิจฉาก็จะเกิดมาเพราะการที่เราพาเข้ามาทำสมถะเพราะเราจะให้จิตเข้าฐานเมื่อจิตจับฐานได้แน่นปุ๊บเนี่ยมันจะบาลานซ์แล้วหลงมากกับการเพ่งมากเพราะมันบาลานซ์ได้ปุ๊บพอรู้ว่าพอเริ่มมีความสงบแล้วถอยจิตกลับมาที่ปัจจุบันเอาจิตกลับนั้นเป็นผู้ดูผู้รู้มาตั้งมั่นที่ฐานแล้วก็แยกรูปแยกนามแล้วก็โยนิโสเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนในการที่จะออกจากทุกข์เราต้องฝึกจิตให้บาลานซ์ระหว่างโลกและก็ธรรมแล้วก็ต้องฝึกจิตผู้รู้ระหว่างที่เราไม่ได้ต้องทำงานระหว่างที่เราไปห้องน้ำระหว่างที่พัก10นาที3นาทีไปกินข้าวเราก็ต้องพยายามกลับมาบ้างแล้วระหว่างวัน4ชั่วโมง3ชั่วโมงเราจดจ่ออยู่กับงานเวลาไปห้องน้ำเราก็คลายกลับมาเห็นร่างกายเดินบ้างไม่ได้จดจ่อแล้วคลายออกมาเวลาที่เดินไปห้องน้ำแล้วก็จิตไปที่เท้าบ้างมาเพ่งที่เท้าให้จิตได้เห็นเท้าเวลาเอามาหายใจก็จับที่ลมหายใจให้จิตกลับมาที่ฐานมันจะได้สมดุลระหว่างส่งนอกกับเข้าในแล้วพอเราเริ่มเข้ามาข้างในแล้วเริ่มรู้แล้วก็คลายจิตมาเห็นร่างกายนั่งคลายจิตมาเห็นร่างกายเดินไปล้างมือก็เห็นร่างกายเข้าห้องน้ำขับถ่ายก็เห็นร่างกายแล้วก็ดูใจที่ปรุงแต่งอันเล็กๆน้อยๆนั่งก้มหน้าทำงาน10นาทีครึ่งชั่วโมงถอยออกมามาเห็นร่างกายแล้วก็จับลมไว้บ้างมันจะได้บาลานซ์นั้น1นาที3นาที3ลมหายใจก็มีประโยชน์สำหรับนักปฏิบัติธรรมทำบ่อยๆได้บ่อยๆได้บ่อยจิตมันจะชินมันจะรู้ว่าจังหวะเนี้ยต้องเพ่งก่อนนะต้องทำก่อนจังหวะเนี้ยต้องตื่นตั้งมั่นนะเมื่อรู้แล้วปุ๊บจิตจะฉลาดจะฉลาดรู้ว่าถ้าเราปฏิบัติเราก็ต้องตั้งมั่นในผู้ดูผู้รู้แล้วถ้าปฏิบัติปุ๊บเนี่ยจิตไม่มีแรงแล้วก็กลับไปทำสมถะเมื่อทำสมถะได้เราก็ต่อเพราะทุกครั้งที่มีวิกฤตเราจะไม่วิ่งไปที่สมถะที่มีวิกฤตเราจะแยกแล้วโยรู้ใจรักก่อนดูจนกระทั่งแรงไม่พอเราจะไปเอาสมถะไม่ใช่ไปทำสมถะเพราะชอบเพราะอยากเพราะละทุกข์บางคนทำสมถะได้ทำสมาธิได้พอเวลาปวดขาปุ๊บเนี่ยแทนที่จะแยกแล้วดูไตรลักษณ์ของความปวดแล้วหันมาดูใจหันมาดูรู้ทุกข์แล้วก็ละสมุทัยพอเจ็บปุ๊บพอทำสมาธิเริ่มเก่งแล้วหนีเข้าไปในฌานเลยหนีเพราะอะไรเพราะมันเจ็บตรงนี้มันไม่ได้รู้ทุกข์แล้วละสมุทัยนิโรธไม่แจ้งมรรคไม่ได้เจริญเพราะว่าไปทำฌานการทำฌานทำเพื่อให้จิตมีกำลังแล้วมาอยู่กับทุกข์รู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคหลายคนทำฌานได้แล้วพอเจ็บปุ๊บหนีเข้าไปแทนที่จะรู้ทุกข์ละละทุกข์มันก็เลยไม่ได้มรรคผลสักทีเพราะไปอยู่ที่ฌานนั่งปุ๊บก็อยากพอปฏิบัติปุ๊บจะนั่งท่าเดียวเลยเวลาไม่ได้ดั่งใจไม่ยอมดูใจเวลาบอกให้นั่งปุ๊บ2ชั่วโมงก็นั่ง10นาทีก็นั่งและไม่ยอมขยับไม่ยอมเคลื่อนไหวเพราะนั้นไม่บาลานซ์ระหว่างการปฏิบัติจะเดินจะนั่งคุณภาพของจิตก็เท่ากันแหละเดินนั่งสวดมนต์มีค่าเท่ากันเพราะเราฝึกสติสมาธิปัญญาแต่ถ้าเราจะเอานั่งอย่างเดียวเดินอย่างเดียวแล้วไม่บาลานซ์เนี่ยเราจะดูได้ไงว่าวันหนึ่งเราอาจจะไม่มีขาให้นั่งแขนให้นั่งขาแขนให้เคลื่อนไหวเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องฝึกจิตให้บาลานซ์กับทุกอิริยาบถไม่ว่าจะสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมหรือชีวิตประจำวันของเราจิตก็มีสติสมาธิปัญญาได้คุณภาพของจิตก็อันเดียวกันเพียงแต่แตกต่างกันที่อิริยาบถก็สมมุติเท่านั้นเองฉะนั้นจิตที่มีคุณภาพจิตที่เป็นผู้ดูผู้รู้เนี่ยสามารถแยกออกจากรูปนามแล้วก็สามารถเห็นกระทบและกระเทือนเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเห็นทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลไม่มีอะไรเลยลอยแล้วตั้งมั่นจริงๆก็จะเห็นสิ่งที่เกิดนั้นเกิดขึ้นมาตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นไตรลักษณ์เป็นธรรมชาติของเขาจิตจะเห็นด้วยตัวจิตเองไม่ใช่เราเห็นนะนี่คือวิปัสสนามาสูงตัวนี้แล้วเนี่ยจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยอยู่กับโลกได้อย่างมีความสุขแต่ก่อนเราจมแล้วก็มีตัวตนไม่เมตตาไม่อภัยถ้ากระทบรหันต์บรรลุใจกระทบรหันต์บรรลุใจเห็นไตรลักษณ์ของความคิดมันทำให้ไม่จมกับอารมณ์ตัณหาไม่ควบคุมอุปทานไม่เข้าไปยึดก็เลยไม่ให้ทำกรรมให้ผิดศีลการจะพูดจาเสียดแทงการจะพูดร้ายคนอื่นการจะดินทาคนอื่นการจะตะคอกใส่คนอื่นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันก็เลยลดไปพอจะพูดปุ๊บหันมาดูใจเออไปพูดไปเขาก็ลำบากใจมันก็มีการผ่อนผันมันก็เมตตามากขึ้นตัวตนเราก็ลดน้อยลงอิสระก็มากขึ้นมันถ้าตัวตนลดเนี่ยเราไม่ได้เป็นทาสของตัวตนเนี่ยเรามีอิสระอย่างมหัศจรรย์เลยเราทำให้คนอื่นรักเรามากขึ้นงั้นการกระทบรหันมาดูใจกระทบรหันมาดูใจ
เราสามารถมีสติมีสัมปชัญญะแล้วก็มีปัญญาเดินผ่านทุกข์ได้โดยไม่จมกับความเป็นตัวตนหลายคนไม่มีสติพออยากพูดก็พูดอยากกัดก็กัดอยากแซวก็แซวอยากว่าก็ว่าไม่มีสติแล้วหลังจากที่ทำไปแล้วต้องมาช้ำใจทุกครั้งต้องมาเสียใจในภายหลังแต่ถ้ามีสติปุ๊บเราจะรู้ทันใจแล้วก็แยกจิตออกจากใจแล้วจะเห็นเลยนะเราอยากพูดอยากบ่นอยากชมอยากเดินอยากนั่งอยากว่าเราจะรู้ทันแล้วต่อไปกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยมันจะไม่ควบคุมได้ตัณหาแต่มันจะมีสติสัมปชัญญะและปัญญารู้เขารู้เรารู้การรู้ประชุมชนมันจะมีเมตตาซึ่งกันและกันมันจะอยู่กันด้วยสันติอยู่กันเป็นล้านคนร้อยคนพันคนสิบคนยี่สิบคนกระทบแล้วหันมาใจไม่เห็นใจกระทบแล้วหันไม่เห็นกิเลสกระทบแล้วหันเห็นเวทนาตัณหามันทำให้จิตนั้นน่ะอยู่ด้วยกันด้วยการพัฒนาอยู่ด้วยธรรมนี่แหละเขาเรียกว่าธรรมะคุ้มครองเราธรรมะจะเป็นสื่อให้ทุกคนมาอยู่ร่วมกันแล้วมันจะมีเมตตาซึ่งกันและกันแต่ถ้าไม่มีเมตตานะใครอยากจะพูดอะไรก็พูดใครอยากจะว่าอะไรก็ว่าใครอยากจะแสดงอะไรก็แสดงไม่มีระเบียบและเป็นชาวพุทธพระพุทธบิดาของเราหาธรรมะมาให้เรามาอยู่ในสังคมเดียวกันเมื่อเราอยู่ในสังคมเดียวกันมาปฏิบัติร่วมกันหลายๆคนเราก็ต้องสื่อออกด้วยธรรมคุณธรรมเนี่ยมันจะแสดงออกถึงคนนั้นน่ะว่าปฏิบัติถึงยังไงบ้างพอกระทบปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าสังโยชน์ของเขาว่ามีอะไรเหลือบ้างถ้ายังมีตัวตนอยู่จิตก็ไหลไปจับไม่ได้แยกรูปแยกนามไม่เห็นเหตุปัจจัยของการเกิดรูปนามเนี่ยไม่เห็นไตรลักษณ์เนี่ยก็อยากจะพูดก็พูดอยากจะว่าก็ว่าแต่ถ้าคนที่ปฏิบัติดีแล้วมีคุณธรรมแล้วเนี่ยเขาจะรู้เลยขณะที่กำลังโกรธเขาจะหันมาดูใจที่โกรธแล้วก็จะเลิ่นเมตตาขณะที่มีวัตถุอันพึงสร้างเรามีขณะที่โลภเขาจะหันมากระทบหันมาดูใจที่โลภแยกรูปแยกนามดูแต่ลักของความโลภแล้วเขาจะแบ่งปันช่วยเหลือกันขณะที่หลงเขาจะรู้ว่าหลงเห็นหลงนั้นเป็นไตรลักษณ์จิตก็จะมีรู้มากขึ้นเมื่อหันมาดูใจบ่อยๆก็มีสติควบคุมงานกายกรรมวจีกรรมก็แช่มชื่นไม่เบียดเบียนตัวเองไม่ทำร้ายตัวเองไม่ทำร้ายผู้อื่นสุขก็จะเกิดขึ้นกับเราอยู่กันในสังคมก็มีความสุขเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เอาตัวตนมาอยู่ด้วยกันแต่เราธรรมะมาอยู่ด้วยกันฉะนั้นสุขก็จะเกิดขึ้นนะปฏิบัติธรรมต้องได้ผลคุณธรรมจะเกิดตอนไหนก็ปัจจุบันที่กระทบนี่แหละกระเทือนขึ้นมาเราไปจมกับอารมณ์แล้วเราเห็นอารมณ์ความสุขอยู่ที่ตรงนี้วิปัสสนาก็จะช่วยให้เราลดละความเป็นตัวตนเครียดนอนไม่หลับบางคนก็ไปจมอยู่กับตัณหาอยากแล้วไปยึดแล้วก็ทำทุกอย่างเพื่อจะให้หลับมันก็เลยตึงเพราะว่าไปบังคับของที่บังคับไม่ได้อยากจะควบคุมขันให้หลับมันก็เลยทุกข์แต่พอรู้ทันปุ๊บนะจิตกลับมาที่ฐานมันละความอยากมันก็มีกุศลรู้สบายสบายเดี๋ยวก็หลับเองแต่ถ้าอยากจะหลับกลิ้งไปกลิ้งมาก็ไม่หลับพอบางคนมีโรคซึมเศร้าเพราะจิตไหลไปอยู่ที่ความซึมเศร้าไปที่อาการรู้ว่าซึมเศร้ากลับมาที่ฐานจิตจะสลัดจากความซึมเศร้าแล้วกลับมาที่สติมาที่สมาธิมาปัญญาความซึมเศร้าก็ถูกรู้ทันแล้วก็มันก็ดับหายไปจิตที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นอุปทานในความซึมเศร้าก็บางลงความเครียดความไม่สบายกายไม่สบายใจมันทุกข์ให้กับเราเพราะว่าเราไปจับมันแต่ถ้ารู้ทันปุ๊บกลับปฏิฐานจิตก็จะสลัดออกจากมันแล้วก็ตั้งมั่นดูมันแยกมันแล้วก็จะเห็นไตรลักษณ์ทำบ่อยๆตัณหาขาดอุปทานขาดตัณหาขาดอุปทานขาดทำให้ความยึดมั่นถือมั่นในทุกข์บางลงบางลงทำให้สติตั้งมั่นมากให้สมาธิตั้งมั่นมากให้ปัญญาเห็นความจริงต่อไปเราก็วางทุกข์ทั้งที่ทุกข์อยู่ต่อหน้าเราแต่เราวางความยึดมั่นถือมั่นทำให้สติสัมปชัญญะและปัญญารู้ว่าควรจะทำยังไงกับโลกแล้วสุขก็จะเกิดขึ้นกับเราแม้ทุกข์จะรายรองเพราะฉะนั้นฝึกตัวผู้รู้ให้ตื่นขึ้นมามีสัมมาทิฏฐิฟังให้มากปฏิบัติให้มากแล้วก็หมั่นวัดจิตตัวเองแล้วเราจะสามารถมีปัญญาอยู่กับโลกได้แล้วสามารถหยุดการเกิดที่จะมีทุกข์โทษภัยต่อไปในอนาคตที่จะมีชาติชรามในอนาคตมันทำด้วยปัญญาอยู่ด้วยตัวผู้รู้แล้วก็สังเกตนะตัวผู้รู้มีคุณภาพที่สงบเบาควรไว
แล้วก็เหมาะการงานแล้วก็สามารถรับรู้อารมณ์ได้หลากหลายในขณะเดียวกันรู้นอกรู้ในรู้ทั่วตัวพร้อมไหมให้ตัวผู้รู้มารู้กายรู้ใจมาแยกรูปแยกนามแล้วอยู่กับการแยกด้วยการสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมหรือในชีวิตของเราที่อยู่ในชีวิตประจำวันด้วยมีสติปัฏฐาน4เป็นเครื่องอยู่ของจิตแล้วเมื่อไหร่ที่มีการกระทบเราเลื้อยขึ้นมาเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามแล้วจิตสามารถแยกแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์ของรูปนามได้เราก็จะไม่ถูกตัณหาอุปทานครอบงำแต่เราจะมีสติสัมปชัญญะและปัญญาพาเราอยู่กับทุกข์ได้อย่างมีความสุขเพราะน้อมปฏิบัติต่อเนื่องจิตที่ปฏิบัติต่อเนื่องต้องเป็นจิตที่ไม่ซึมนะบางคนนั่งกรรมฐานออกจากกรรมฐานว่าหน้าซึมมันนั่งเป็นชั่วโมงโมหะครอบต้องมีสติออกจากกรรมฐานทุกจิตต้องแช่มชื่นเบิกบานก็ดูต่อไปอย่างต่อเนื่องฝึกไปอย่างต่อเนื่องค่อยๆหมั่นสังเกตกายหมั่นสังเกตใจค่อยๆหันมาดูกายปรับซี่กายหลังโก่งคอตกไหมปรับให้ตรงขึ้นมาหน้าอกเป็นไงหน้าอกผายขึ้นมาไหล่เป็นไงถ้ามันห่อเข้าไหล่ก็เปิดคางเป็นไงถ้าคางตกลงมาก็เชิดคางตึงคางขึ้นมานิดนึงคอเป็นไงตกไหมเอาคองขึ้นมาคางไม่ตกกายนั่งสบายๆบุคลิกต้องไม่เสียร่างกายต้องสบายๆนั่งสบายๆตามรู้ตามดูด้วยจิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐาน